ก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะมีไฮไลท์มาฝากหนึ่งคู่ก่อนละกันนะเป็นเกมคู่ระหว่างปทุมธานีซิกเกอร์พบกับชลบุรี FC นะฮะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์เกมคู่นี้กันหน่อยนะครับเล่นกันตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งนะคู่นี้เตะกันเร็วเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ชลบุรี FC เนี่ยอยู่ในชุดสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยนะฮะก็ปรับเปลี่ยนผู้เล่นเยอะเหมือนกันนะฮะวันนี้เสด็จก็ให้โอกาสผู้เล่นสำรองนะได้ลงสนามหลายคนไม่ว่าจะเป็นนิเวศศิริวงศ์นะครับเกียรติเขียวสมบัตินะฮะแล้วก็มีตัวหลักอย่างเจโก้คุณย่าจูเลโน่มิเนโร่นี่ก็ลงสนามด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเกียรติเขียวสมบัตินะนะครับยิงประตูให้ทางชลบุรีขึ้นนำก่อนเลยนะฮะ1-0นะครับนาทีที่23นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าบ้านนะครับปทุมธานีเนี่ยต้องเหลือ10คนด้วยนะผู้สาประตูเหมือนมาใช้จังหวะคือใช้มือนอกเขตนะฮะในจังหวะที่เดี๋ยวคุณย่าหลุดเข้าไปแล้วก็เป็นฟรีคิกแล้วจากฟรีคิกจังหวะนี้ครับก็เป็นจิโรโนมิเนโร่นะที่รับหน้าที่สังหารแล้วก็เรียบร้อยครับชลบุรีหนีไปเป็น2-0ในช่วงเกือบจะท้ายครึ่งแรกนะครับนะฮะแล้วก็ครึ่งหลังนะครับชลบุรีก็ยังบุกได้ดีกว่านะจังหวะนี้ก็เป็นมิเนโร่คนเดิมนะครับยิงประตูที่3ให้กับทางชลบุรีหนีไปเป็น3-0นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการหลุดเข้าไปยิงจังหวะนี้ครับจังหวะสุดท้ายในประตูที่4น่าจะเป็นวานิชใจแสงครับนะฮะใส่ประตูต่อ0นะครับเกมนี้นี่มีคูลิ่งเบรกด้วยนะเบรกดื่มพักพักดื่มน้ำครับในช่วงครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าอากาศร้อนนะเล่นตั้งแต่บ่าย 3:30 เลยนะครับ